ด้วยการแต่งกายให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นผู้ประกาศเป็นกำนงนะคะนางวิไลวันไกรโสดาท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในนามอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนค่ะไม่พี่จะดูฟังดูว่าไปไม่ลำบากพี่จะฟังดูกองทัพก็อยู่ที่ว่าไปดีกองทัพไม่รู้ไม่จะดูกับที่มันเราไม่เข้าเดี๋ยวพี่ว่าเขาจะก็เลยต้องหลายครั้งแต่เราก็ด้วยความภูมิใจถึงแม้จะ